ดอกเพิ่นแม่สะออนบักคักดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้านี่น่ะหอมหือปิดตะแซ่บน่ะเก่นเก่นสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับหลังต้นไม้ใหญ่อีกเลยด้วยจ้าแม่น้องเจนายมายามเหมืองเฮ็ดผึ่งตับเต่าเนาะแต่ต้นนี้ค่ะบ่มีขามเนาะครับค่ะไปเบิ่งต้นเพิ่นต่อเลยจ้าต้นนี้ท่านบ่มีคือเป็นจังได๋รอบก่อนเพิ่นก็บ่ได้ออกเด้ต้นนี้พี่น้องเจนายแม่นแม่นที่แม่น้องเจนายได้หลายๆเพิ่นบ่ได้ออกแต่ต้นนี้แต่ก็อยากยามเบิ่งยามเพิ่นไหลออกสิพาไปเบิ่งต้นเพิ่นต้นประจําของเฮาเด้จ้ามีมั้ยบ่เจอบ่เจอสิได้บ่ป่าบ่เจอสิได้บ่โอ้ยดำๆบ่เจอสิได้สิบ่มีจังดอกพวกใหญ่เบิ่งใกล้ๆพี่น้องจะไหนฟาดหมู่บ้านนึงก็กินบ่หมดเด้อจ้ะนี่บ่น่ะดอกเพิ่นโปดขออ้างก่อนเด้อจ้ะผู้หลังเต่าเลยอุ้ยสะออนบักคักเลยเนี่ยขอมาเบิ่งใกล้ๆเห็นได้พี่น้องจะไหนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งใกล้ๆน่ะมันดอกเพิ่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะสะออนบักคักมาเดี๋ยวพี่น้องจะไหนสิงัดเลยเด้อบัดนี้ได้บ่ได้อะไรเด้อจ้าโอ้อันใดดอกเฮ็ดกับหน้าแม่น้องเจนายอันใดใหญ่กว่ากันยังบ่ถือดอกเฮ็ดอยู่งามบักคักเลยเพิ่นเจนายแต่งขาเพิ่นจักหน่อยบ่เชื่อเพิ่นทิ้งไว้นี่เนาะอุ้ยอุ้ยขอโทษขออภัยด้วยจ้ะบ่แม่นมีดบาดดอกเล็บแม่น้องเจนายจึกเขาเฮ็ดเจ็บเลยดอกเพิ่นบ่สวยซ้ำบัดนี้บ่เป็นหยังเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาก็เอาเพิ่นไปกินคอหักบ่คอหักเลยดอกเพิ่นลุ่นมือบ่เป็นหยังนี่ได้คือเก่าใส่ตะกร้าเลยนะจ้าไปหุมีอีกดอกนึงจะเหลียวเห็นเพิ่นอยู่เพิ่นน้องจะไหนหนึ่งดอกเด้อจ้ะนี่เฮาก็ไว้นี่ให้เพิ่นเป็นเชื่อเนาะเฮ็ดดังหมูอันนี้ใส่หิวน้ำกินได้เด้อน้ำเพิ่นเฮ็ดดังหมูเดี๋ยวให้พี่น้องกินเอาหมูเฮ็ดดังหมูก่อนนี่น้ำบริสุทธิ์กินได้เด้อแต่น้ำเพิ่นเอาย่อยหมดหรือบ่เออโอเคพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำเพิ่นนี่เด้นี่สามารถกินได้ถ้าเฮาหลงป่าได้จ้ะเฮ็ดดังหมูกินได้อันนี้แต่ว่าเฮาสิมาเอาเฮ็ดนี่จ้ะผึ่งตับเต่าดอกใหญ่ๆอวบอวบเลยจ้าหือน้องจะไหนเอาเพิ่นมีหากหรือหากไม้หากไม้นี่นะจ๊ะสิตังแต่งขาเพิ่นเอาเสื้อเพิ่นไว้นี่ตัดเอาดินออกเลยดีแต่เฮามายามเพิ่นเนาะพี่น้องจะไหนเนาะแต่ว่าเบื้องหน้าตาเพิ่นก็สิเป็นประมาณนี้เด้อจ้ะไว้นี่เดี๋ยวพายังเลาะอีกดุมีอีกไหมพี่น้องจะไหนพี่น้องจะไหนนี่ดอกนี่เห็นไหมน้องเห็นไหมน้องจะไหนเสียวเลยเด้อนี่ดอกเป็นตะมุตามิตะมุตามิมีจักดอกบุนี่จ้าลอยออกบ่เนาะพี่น้องจะไหนเนาะดีถ้าเฮามาดินี่ถ้าเฮาบ่มาแล้วเบิ่งเอาเสียใจแย่ดิเนาะแม่น้องจะไหนสิเอาขาเพิ่นไว้นี่แต่งดินเพิ่นออกเลยจ้ะเดี๋ยวสิเอาไว้ไปแกงอยู่เฮือนป้าให้ป้ากินแซ่บๆป้าเป็นมักเด้อจ้ะเฮ็ดนี่นี่
ตามุตามิตามุตามิไปรออีกจ้ะพ่อน้องจะนายเผื่อเจออีกนะหมู่บ้านนึงแล้วนี่ไปย่างมืออีกจ้าตามิเลยเด้อจ้าบอกเพิ่นนี่บอกตะปี้เลยดอกสันนี่แหละความเซฟเด้อจ้ะเสียไปปันป้าแจงเลยนี่ดอกน้อยอีกแค่อีกที่เลยจ้านี่มาจ้ะมาจ้ะนายเอาเลยเด้อตะเซฟกันนะเก่นเก่นโฟกัสอย่างดีเนี่ยเพิ่นเอาจะไหนโฟกัสเมงหรือโฟกัสเฮ็ดดีนี่จ้าผลงานของเรามาเบิ่งกันจ้ะเล่นหน่อยได้หลายสำใดเนาะนี่จ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นอีกต้นนึงได้จ้ะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังท่านได้หนีจังไม่ต้องจะไหนอยู่ ไปสิกลับไปกับกลับน้ำเนาะไปเพิ่นเอาจะไหนไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกต้นนึงเมื่อกี้เราเบิ่งมาสองต้นแล้วเนาะจ้ะยังอีกต้นนึงมันมีสามต้นได้จ้ะไปนี่มันออกไปต้นอันนี้ด้วยจ้ะนี่หน่อเหลียงนี่แต่ว่าเพิ่นบ่มีหมากเนาะเพิ่นเฉียแล้วนี่ไปเพิ่นเหลียงด้วยจ้ะปั๊บอันนี้นะเพิ่นลงแวบไปเลยจ้ะมีเพาะมีเพาะบ่มียังบ่เห็นยังอยู่แม่นจะทรงแล้วกับลูกออกหลายเป็นลักออกคือซื้อลักออกคือซื้อด้วยจ้ะนี่จะเฮ็ดนั่นนี่แหละที่หลายนี่นี่เฮ็ดดังหมูนี่ก็กินได้ด้วยจ้ะน้องอิ๋วก็เอาไปก้อยอยู่ดิแม่ก็เคยแม่เอาไปแกงปันกินได้ซะเพิ่นสิเป็นกึบกึบพอน้องจันไนเหมือนดังหมูที่เพิ่นว่าวหาแหละนี่กึบกึบแต่ว่าแม่น้องจันไนหาไม่ได้กินเพิ่นนะย่างเลาะนี่แหละเขาเลาะต้นนั่นนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นเห็นที่เพิ่นออกค่ะตอนที่ว่าได้อ่านค่ะออกห้องที่เลยที่ดังหนูได้จะออกห้องที่เลยเพิ่นบ่มีเพิ่นจะไหนเขาสิบ่ได้สันนี้จะบอกเพิ่นลอยออกคือวันพระอีกที่นี่เนาะเนี่ยเพิ่นบ่ออกข้างแม่ดอกเดี๋ยวเขาค่อยมายามมึงใหม่คือว่าอะไรเนาะแม่นมายามเรื่อยๆเพราะว่าตาเขาก็มายามเรื่อยๆอยู่ด้วยจ้ะนี่ก็บ่เห็นเพิ่นแบบนี้ไปย่างเลาะอีกฝั่งนึงก่อนจ้ะเราเบิ่งว่าสิได้อีกแม่นี่จ้าดอกเฮ็ดของเฮาจะดอกใหญ่ใหญ่เลยแม่น้องจนายเฮ็ดเพิ่นหลูนมือขึ้นฮักซับนี่ปิดไว้ก่อนดอกเพิ่นแล้วก็ดอกตะมุตะมิน้อยๆเพิ่นลอยออกเนาะพ่อน้องจนายเนาะเดี๋ยวค่อยมายามอีกทีนึงเด้อจ้ะแม่นบ่องนี้ก็เป็นบ่องทํางานของปู่พ่อน้องจนายเนาะแล้วก็เป็นบ่องที่สาวติ๊กกับบ่าวคิงก็เคยเก็บเนาะจ้ะน้องอิ๋วก็เคยมาเก็บแล้วนี่แม่น้องจนายมาคนที่3หมานคัก3ซองเลยเด้อจ้ะเก็บอยู่นี่นี่ได้หลายอยู่แต่ว่าแม่น้องจนายบ่ได้ขายเด้อจ้ะย้ำว่าบ่ได้ขายเด้อจ้ะเอาไปกินไปให้ปันพี่ปันน้องกินเนาะพ่อน้องจนายเนาะแม่นกับมาเก็บของย่าน้องจนายเด้อก็ต้องไปแบ่งเพิ่นกินเนาะบ่แม่นหยังดอกเพิ่นเป็นเฮ็ดแซ่บเด้อจ้ะผู้มักเพิ่นก็ว่าแซ่บเนาะพ่อน้องจนายเนาะผู้บ่มักคือแม่น้องจนายก็กินได้อยู่แต่เพิ่นน่ะสิมีกลิ่นเฉพาะโตเด้อจ้ะมาแจ้งว่าเพิ่นน่ะสิมีกลิ่นเฉพาะโตกลิ่นเพิ่นสิเป็นดินๆเด้อจ้ะถ้าผู้เพิ่นบ่มักคือแม่น้องจนายหั่นแต่ว่ากินได้ดอกเพิ่นน่ะสิกรอบๆแซ่บคือกันหั่นแหละถ้าว่าการหายใจกินหั่นดอกเพิ่นสิกรุบๆๆๆๆแต่เพิ่นน่ะสิมีกลิ่นคือว่าหั่นแหละติอย่างเดียวที่เพิ่นมีกลิ่นเป็นดินๆเด้อจ้ะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดินๆอารมณ์แบบถ้าผู้หอมก็หอมแต่แม่น้องจนายหั่นว่าเพิ่นบ่หอมแม่น้องจนายหั่นสิบ่หายใจตอนกินเพิ่นแต่ว่าเพิ่นน่ะแซ่บเด้เสียหั่นแหละข้อเสียเพิ่นก็คือเพิ่นมีกินแต่ว่าหายกินได้ก็กินได้อยู่เด้อจ้ะโอ้ดอกตะมุตะมิก็คักเลยพุ่นนะเดี๋ยวแม่น้องจนายก็สิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อจ้ะดอกเพิ่นก็ใหญ่ๆไปเอานะจ้าคลิปนี้ก็สิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พ่อแม่อันนี้เป็นกําลังใจให้แม่น้องจนายกับพ่อน้องจนายเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับลิ้นมักพันกันจะเป็นหยังเด้อคือมื้อนี้